สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามกันใน y o u YouTube c h a n e l บอนเด่นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่3มีทีเด็ดวิเคราะห์บอลมาแนะนำเพื่อนๆ8คู่อีกเช่นเคยนะครับเป็นคู่แรกนะครับคู่เด่นประจำวันพิมลิกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้วันนี้จะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับเลสเตอร์เลด เปิดมาต่อทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็มีไหลขึ้นไปเป็นครึ่งครบลูกโอเวอร์เดอร์อยู่ประมาณ2ลูกครึ่งนะครับเลเตอร์ atter, กับฟอร์เรสเนี่ยต้องบอกว่าแต้มพวกเขาไม่หนีกันเลยนะครับเลเตอร์ atter, มี20แต้มอยู่บ้วยเลยนะครับเล่นไป7นัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้6มีแต้มเดียวนะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่อันดับ19มี4แต้มนะครับเล่นไป7นัดชนะ1เสมอ1 แพ้5นะครับต้องบอกว่าสถิติ10ทธนะัดหลังสุดที่เคยพบกันเนี่ยเรเตอร์ไม่ได้เหนือกว่าฟอร์เรสอะไรมากมายนะครับไล่มาตั้งแต่ปี2011จนมาเจอกันในหนนี้นะครับพวกเขายังไม่เคยเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับเนื่องจากเป็นทีมที่มักจะถนัดเล่นในศึกเป็นแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแทนนะครับ เจ้าบ้านเลสเตอร์เคยชนะฟอร์เรสสองจาก10ครั้งหลังสุดนะครับพวกเขาเสมอกันไปถึง6ครั้งแล้วก็แพ้ฟอร์เรสสามครั้งนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นฟอร์เรสสามารถเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับในศึก FA ฟเอครับต้องบอกว่าเลสเตอร์เองเนี่ยมีสถิติที่ไม่ค่อยดีนักกับฟอร์เรสนะครับแต่ว่าพวกเขาทิ้งช่วงการพบกันเนี่ยตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับเราเพิ่งเคยมาเจอกัน นะฮะเลเตอร์ later, ทำเงินได้กับฟอร์เแค่2ครั้งเองนะครับจาก10นล้านหลังสุดแล้วบอลส่วนใหญ่เป็นบอลโอเวอร์นะครับสถิติปีนี้เล t เตอร์พวกเขาไม่ดีเลยนะครับถือว่าฟอร์มย่ำแย่มีโอกาสตกชั้นสูงมากนะครับสิบล้านหลังสุดชนะ2เท่านั้นเองนะครับชนะ2เสมอ2แพ้ไปถึง6ครั้ง5เกมหลังสุดยังทำสกอร์ได้ ไม่เยอะมากนะครับถึงแม้ว่า2นัดล่าสุดพวกเขาจะแพ้ให้กับสเปอร์มา6ประตูต่อ2แล้วก็ไปเยือนไบรตันแพ้ไบรตันมา52สนะครับไซต์เลเตอร์ในบ้านถือว่ายังพอใช้ได้นะครับพวกเขายันเสมอเวนฟอร์ดมา2ประตูต่อ2ในเกมแรกแล้วก็นัดถัดมาเล่นในบ้านแพ้ให้กับเซาท์แฮมตัน1นประตูต่อ2แล้วก็มาแพา้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสุดมัน0ประตูตอน1 สิบนัดหลังสุดทําเงินได้3ครั้งเองนะครับนัดน,นี้กลับมาเล่นในบ้านผมเชื่อว่าเลเตอร์จิงจอกสยามน,น่าจะเก็บชัยชนะครั้งแรกเหนือนอต์อทแฮมฟอร์เรสได้เนื่องจากนอต์อทแฮมฟอร์เรสพวกเขา4นะัดหลังสุดแพ้รวดเลยนะครับเอเชียนี่กลับทาเงินไม่ได้เลยแล้วก็9นัดหลังสุดต้องบอกว่าพวกเขาทําเงินได้เพียงแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับพวกเขาเล่นในบ้านเอาชนะเวสแฮม1นนนัดน,นี้นะครับที่ทําเงินได้แล้วก็ ไปเยือนเอเวอเรตของแรมพาที่ค่อนข้างล่อแรล่ในช่วงเปิดซีซั่นนะครับยันเสมอ1-1แล้วก็เอาชนะกิมบี้ทาว3-0หลังจากนั้น4นัดตั้งแต่ปลายสิงหามาจนถึงปัจจุบันยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้รวดเลยนะัดล่าสุดพ่ายกับฟูแลมในบ้านมา2-3นะครับเกมเยือนไปโดนซิตี้ยำมา6-0ก็หนักเหมือนกัน เลตเปิดมาวันนี้เป็นเลเตอร์ต่อครึ่งลูกนะครับไซติพวกเขา5้านัดหลังสุดเลนต่อครึ่งลูกชนะไป3เกมนะครับทำเงินได้อยู่ในขณะเดียวกันฟอร์เลสเหมือนกันห้านัดหลังสุดเลดลองครึ่งลูกทําเงินได้3ครั้งนะครับวันนี้เลเตอร์จะอยู่ในแผน4-1 4-1แผนเก่งของเขานะครับฟอร์เลสจะมาในแผน3-5-2เลเตอร์จะใช้พวกสาประตูเป็นหวานนะครับ แบ็คซ้ายจจสตินแบ็คขวาเป็นคัสเทช์นะครับคู่เซนเตอร์2คนเป็นอีเวนส์คู่กับฟีนะครับมิดฟิลด์ตัวรับใช้เป็นเอนดีดี้บานส์แมดดิสันเป็นกับซ้ายกับขวานะครับเทอร์มังแล้วก็ดิบรีฮอลเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางหน้าเป้าจะเป็นเชม่วาร์ดี้นะครับในขณะเดียวกันฟอเรสต์เป็นทีมที่เปลี่ยนผู้เล่นเยอะมากเสริมทัพเยอะมากๆเหมือนกันผู้สาป,ประตูพวกเขาใช้เป็นเฮนเดอร์สันนะครับ กองหลังเล่นกัน3คนมีคุกโบลี่แล้วก็วิลเลียมส์ฟูลแบ็กฝั่งซ้ายโลดี้ฝั่งขวาเป็นจอห์นสันนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางเป็นยาเทสเล่นคู่กับโอไบรอันแล้วก็เฟลเลอร์นะครับกองหน้า2คนเป็นลินการ์ดเล่นคู่กับอาวอนิยี่นะฮะเป็นเลเตอร์ที่ดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าช็อตเปอร์เกมจะน้อยกว่านิดเดียวนะครับ1.2กับ1.3ึ 3. แต่ว่าลูกกลางอากาและก็แท็กเคิลทำได้ดีกว่านะครับเลเตอร์ later, ทำประตูแล้วก็แอซิ์ได้เหนือกว่านักทีมฟอร์เรสต์วันนี้เลเตอร์จะยังไม่มีไรอันเบอร์ทรานนะครับแล้วก็ลิคาโดเปเรรามีลุ้นว่าแพตสันดาก้ากับวิลฟิตเอนดีดีจะกลับมานั่งมานั่งสำรองนะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนจะยังไม่มีกิบ์มอร์แกนกิบ์ไว้นะครับสกอตแมคเคนนารวมไปถึงมูซาเอนคีตานะครับ มูซาเอนคีเทียนะครับมีนักเตะทีน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเป็นแมดดิสันเทร์มองแล้วก็ฮอล์นะครับที่ดูดีเลยในขณะเดียวกันนอตเทียมฟอเรสมีวิลเลียมส์เฮนเดอร์สันแล้วก็โอเบรยันที่ถือว่าเป็นท็อปเพลเยอร์ในปัจจุบันนี้มันดิสันอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับในขณะเดียวกันอวอนิยีก็ทำประตูได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับฮูสกอร์ไฮ้เลตเตอร์ สามารถเฉือนชนะแล้วไดับฟอร์เรสสองประตูต่อหนึ่งเลดเปิดมาครึ่งลูกไม่แพงนะครับผู้เด่นประจำวันนี้ผมให้เชียร์เลเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามน่าจะเก็บชัยชนะเป็นนัดแรกให้กับทีมในวันนี้แหละครับคู่ถัดมาเรากลับมาไล่เวลาเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่ลีกเดนมาร์กนะครับเป็นนอร์ดเย์แลนด์วันนี้จะเปิดสนามฟารัมพาร์คพบกับแลนเดอร์สเป็นนอร์ดเย์แลนด์เจ้าบ้านต่อทีมเยือนอยู่ปอนะครับโอเวอรนเดอร์อยู่2ลูกครึ่ง แล้วก็มีไหล่ขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งควบ3มนะครับมีไหลยขึ้นเล็กน้อยนอตเแลด์อยู่อันดับที่2นะครับมี20แต้มในขณะเดียวกันแลนเดอร์อยู่อันดับ1เลยนะครับนำนอตเแลด์อยู่2แต้มพวกเขามี22แต้มนะครับต่างฝ่ายต่างชนะมาทั้ง6เกมจาก10นัดล่าสุด นเอเบอรแลนด์จะบ้านเสมอ2แพ้2นะครับในขณะียวการแลนเดอร์ฟอร์มถือว่าอยู่ในช่วงที่ดูดีที่สุดในหลายหลายฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาเล่นไป10นัดชนะ6เสมอ4ยังไม่แพ้ใครนะครับสติพบกัน10นัดหลังสุดในบ้านนเอเบอรแลนด์เหนือกว่านะครับต้องบอกว่า10นัดหลังสุดนเอเบอรแลนด์เอาชนะมาได้5ครั้งเสมอ3มีแพ้ให้กับแลนเดอร์2ครั้งเท่านั้นเองในปี 2021แล้วก็ปี2019เป็นการแพ้เกมเยือนทั้งคู่นะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นฟุตบอลบ้านใครบ้านมันนะครับเคยพบกันปีนี้มาแล้วหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์นอร์จิแลนด์เล่นในบ้านยันเสมอแลนเดอร์มาศูนย์ประตูต่อศูนย์เอเชียดีกับวันนั้นก็เลดเปิดมาเสมอนะครับคู่นี้ยังไม่เคยต่อเกินหนึ่งลูกกันเลยนะครับส่วนใหญ่นอร์จิแลนด์เป็นทีมต่อสุดด้วยนะครับสิบนั้นหลังสุดในบ้านนอร์จิแลนด์ทั้งเย้าทั้งเยือนทังโทษนะครับ พวกเขาทำเงินได้เหมือนกันนะครับถือว่าทําเงินได้7ครั้งเลยเสมอหนึ่งแล้วก็มีพายให้กับเลนเดอร์สครั้งก็เอชทียกับหลุดไปโอเวอร์เดอร์ผมโนคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับนอร์ีแแรด์นนัดล่าสุดพึ่งไปพาท่าพายให้กับ AC ซฮอเส้นมา1.0ึวันนั้นไปเยือะนะครับแต่มุมเยอะมากนอร์ีฌแรนเป็นทีมที่ได้เล่นเราเตะมุมเยอะจริงๆนะครับช่วงหลังๆ พวกเขาก่อนที่จะพ่ายกับฮอร์เซนก็เล่นในบ้านยันมิดทิลแลนด์มา1ประตูต่อนหหลังจากนั้นเก็บชชนะได้6ครั้งมีพลาดท่า2ครั้งเสมอ2ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่ใช้ได้สำหรับนอร์จ์แลนด์ถึงแม้ว่าเกมที่แล้วจะไปพ่ายกับฮอร์เซนเกมเยอือนแต่วันนี้กลับมาเล่นในบ้านก็น่าเชื่อว่าจะสามารถเก็บแต้มได้จากอันดับที่1ของตรางนะครับแลนเดอร์แลนเดอร์เกมเยือนพวกเขา ไปเยือนบรอนบี้ไอฟยันเสมอมา2-2นะครับวันนั้นไปเลทต่อเขาครึ่งลูกเ,เป็นเลทลองครึ่งลูกก็ถือว่าดูดีอยู่นะครับแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเจอซ k เคบอกต่อซ ok. ีเคได้แบกตอนะครับก็ต้องบอกว่าสินะหลังสุดชนะรวดเลยนะครับ6เกมแล้วก็สเสมอ4 เอเชียไฮเทคทำเงินได้ถึง8ครั้งมีหลุดครั้งเดียวในเกมที่ยันเสมอโอเดนเซบีเคมา2ประตูต่อ2นะครับก็จะมีพ่ายครั้งเดียวถือว่าเล่นเกมเยือนได้ดุดันนะครับสำหรับทีมเยือนแลนเดอร์สแต่ว่าวันนี้มาเจอนอร์เฌแลนที่อยู่ในสภาพที่พร้อมเหมือนกันนะครับผมมองว่าเลทไม่แพงเลยนะครับสำหรับนอร์เฌแลนราคาต,ต่อเนี่ยผมถือว่าใช้ได้ 5เกมหลังสุดเลดนี้ก็เก็บชัยชนะมา2ครั้งในขณะเด,ดยียวกันแลนเดอร์ ander, ถ้าเป็นเลนลองปอทำเงินได้2ครั้งเหมือนกันนะครับวันนี้ผมชอบเป็นทีมเจ้าบ้านนอตเจแลนนะครับเล่นในบ้านยังไงก็เหนือกว่าแลนเดอร์อยู่แล้วและเลนวันนี้ต่อไม่แพงหรอกต่อปอเองนะครับให้เชีย์นอตเจแลนดต่อปอครับคูท่ที่3เป็นศึกฟุตบอลออสเวนคานนะครับต้องบอกว่าเป็น IFK วานาโมวันนี้จะพบกับมอร์บี้ a i ไ เลดเปิดมาเจ้าบ้านทีมเยือนเลตเสมอนะครับไม่มีไหลเลยอวอร์เดอร์อยู่2ลูกครึ่งแล้วก็ไหลลงไปเป็น2ลูกครวญนะครับวันโมอยู่อันดับ10นะครับในขณะเดียวกันมอนบีอยู่อันดับ9พวกเขาเล่นไป23นัดแล้วผมว่าถือว่าใกล้เคียงกันนะครับฟอร์มไม่ได้หนีก,กันมากวันโมชนะ7เสมอเจแพ้9นะครับในขณะเดียวกันมอนบีชนะ8เสมอ9แพ้6เกมแพ้น้อยกว่า แต้มเยอะกว่านะครับทั้ง2ทีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวานาโมนะครับชนะ4เสมอ3แพ้3ครั้งเท่านั้นเองถือว่าฟอร์มในบ้านสำหรับวานาโมเจอกับมอนบีไอเยังทำได้ไม่ดีมากนะครับพวกเขาชนะทั้งเกมเย้าเกมเยือนเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังๆจะออกลูกเสมอกันซะเยอะนะครับวันนี้ก็ถึงเลทเปิดมาเป็นเลทเสมอเนี่ย วานาโมสินัดหลังสุดท,ทั้งเย้าทั้งเยือนชนะ4สเสมอ4แพ้2นะครับถือว่าเป็นบอลทำเงินเหมือนกันพวกเขาทำเงินได้7นัดล่าสุดเลยแล้วก็เกมที่พึ่งเตะไปเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาวานาโมเอาชนะวอลเบิร์ก f c มาได้1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เลยพักพักหลายวันเลยนะครับวันนี้วันที่3นะครับก็ถือว่าพักเป็น10วันเลยนะครับเกือบ2สัปดาห์ถือว่าวานาโมน่าจะ พร้อมสําหรับศึกวันนี้นะครับในขณะเดียวกันมอบี้สิเกมหลังสุดชนะ4เสมอ4ี่พ่ายสเกมแล้วก็4เกมล่าสุดเอเชียนครับหลุดหมดเลยนะครับถือว่ายังเป็นบอลที่ไม่ได้อยู่ในสายตาผมสําหรับมอบี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมล่าสุดเล่นในบ้านแท้ๆยันเสมอซันสวานมา1ประตูตอนหนึ่งวันนั้นต่อเขาแพงด้วยนะครับต่อลูกครึ่งแล้วก็เป็นบอลอันเดอร์นะครับต้องบอกว่าเลดเสมอวานาโมก็ ทำเงินยังไม่เคยได้นะครับวันนี้นะ่าจะเป็นนัดแรกที่ทําเงินได้นะครับในขณะเดีวยวกันทีมเยือนมอรบี้5เกมหลังสุดเลสเสมอชนะ2เมอสมอ2มีแพ้เกมเดียวเป็นบ้านอันเดอร์นะครับวันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าผมชอบเจ้าบ้านวานาโมนะครับเล่นในบ้านได้เปรียบกว่าแล้วก็ฟอร์มหลังๆมอบี้เริ่มที่จะแว่งนะครับวันนี้วานาโมมีแนวโน้มที่จะเก็บ3แต้มได้ครับวันนี้เชีีรยไปทีเจ้าบ้านวานาโมครับ คู่ที่4ยังอยู่ในฟุตบอลออสเวนคานอยู่นะครับเป็นโกเทบอกจะพบกับเอลฟ์บอกนะครับเล่เสมออีกแล้วนะครับโกเทบอกเล่นในบ้านเล่เสมอโอเวอร์เดอร์ ander, อยู่2ลูกครึ่งควบ3ลูกนะครับโกเทบอกอยู่อันดับ7นะครับในขณะเดียวกันเอลฟ์บอกนะอยู่อันดับ8โกเทบอกเจ้าบ้านนี่ตามอยู่2แต้มนะครับ ต้องบอกว่าอาไม่ใช่นำอยู่3แต้มนะครับมี36แต้มในขณะกันเอลฟ์บอกมี33แต้มพวกเขาเล่นกันไป23นัดแล้วเจ้าบ้านชนะ11ครั้งเสมอ3แพ้9ในขณะเดียวกันทีมเยือนชนะ8เสมอ9แพ้6นะครับสถิติเจอกัน10นัดหลังสุดต้องบอกว่าเจ้าบ้านสู้เอลบอกไม่ได้นะครับพวกเขาพ่ายให้กับเอลบอกไปถึง6ครั้งเสมอสมีเอาชนะ เอลบอกแค่ครั้งเดียวเองต้องย้อนไปจนถึงปี2019แล้วบอลส่วนใหญ่เป็นบอลอันเดอร์นะครับเคยเจอการนี่ทำเงินได้เพียงแค่4จาก10นัดเองนะครับ3นัดจาก7นัดนะครับประธานโทษ4นัดหลังสุดแพ้โกดแพ้โกเอ่อแพ้เอลบอก4นัดรวดแต่ว่าเป็นสกอร์ที่ทำกันได้น้อยนะครับ กดิบบอกเองเนี่ยถึงแม้ว่า10บล้านหลังสุดจะชนะ6ครั้งแล้วก็ทําเงินได้ทั้ง6ครั้งเลยแต่ว่า2เกมล่าสุดไปเ er Garden, ยือนเยอการ์เดพนายลยลุยมาเลยนะครับสประตูต่อศูนย์แล้วก็ก่อนหน้านั้นพบกับเฮลซิงบอกแพ้เฮลซิงบอกไป1ประตูต่อ3วันนั้นเล่นในบ้านต่อเฮลซิงบอกตั้ง1ลูกนะครับแพ้หลุดเลยวันนี้ราคาไหลลูดลงมาเลยนะครับจาก1ลูกแล้วก็ลูกเอ่อครึ่งควบลูกวันนี้ไหลลงมาอยู่ยี่เสมอเลยแตกต่างจากเอลบอกนะครับ ถึงแม้ว่า10นัดหลังสุดพวกเขาจะเก็บชชนะได้แค่3ครั้งเสมอ4แพ้3แต่ว่า3นัดหลังมาเนี่ยพวกเขาเก็บ3แต้มรวด3นัดเลยนะครับแล้วก็ทำเงินชนะเอเชียแฮนิคปด้วยเอลบอกเกมล่าสุดฟอร์มดีสุดๆเพิ่งเอาชนะไอเคซิลิอุสเอฟมา3ประตูศูนยก่อนันนั้นเล่นเกมเยือนซันสวานชนะซันสวานมา0ประตูต่อ2นะครับเลดเอเชียแฮนิคป ถือว่าต่อแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับเรทต,ต่อ1ลูกเรทต,ต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับเกมที่เจอสันสวารก็ทําเงินมาได้นะฮะต้องบอกว่าเป็นโกเตบอกที่ถึงแม้ว่าตารางคะแนนจะดูดีกว่าแต่ว่าฟอร์มระยะหลังนี้ไม่ได้เรื่องนะครับ5เกมหลังสุดเอเชียนะครับเรทเสมอพราเขาทาเงินได้4ครั้งเสมอ1ในขณะกันเอลบอก 5เกมหลังสุดเอเชียนะครับทำเงินได้2ครั้งเสมอ1แพ้2แต่ว่าฟอร์มดีกว่านะครับเอลบอกทีมเยือน3นัดหลังสุดชนะรวดทำเงินได้ทั้ง3ครั้งในขณะเดียวกันโกเตบอก2เกมที่ผ่านมายังเก็บช,ชนะไม่ได้ทำได้แค่ประตูเดียวเสียถึง6ประตูวันนี้น่าสนใจทีมเยือนเอลบอกผมชอบเอลบอกทีมเยือนวันนี้ให้เช er, ียร์เอลบอก เลดเสมอครับคู่ถัดมาครับเซเรออิตาลีเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเราอยู่กันที่สนามสตานิโอแม็กแอนโตนิโอเบนเตโกดีเวโรนาเจ้าบ้านจะพบกับอูดิเนเซวันนี้อูดิเนเซมาต่อต่อนะครับแล้วก็มีเลดเสมอสด้วยถือว่าไม่แพงเลยโอลเดอร์ o อยู่สองลูกครึ่งนะครับตารางคะแนนเวโรนาอยู่อันดับสิบเจ็ดมีห้าแต้มเองนะครับพวกเขาเล่นไปเจนะ็ดนัดชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สี่ ในขณะเดียวกันอูดิเนเซอยู่อันดับ4นะครับมี16แต้มเล่นไปจัด7นัดชนะ5เสมอ1มีแพ้เกมเดียวนะครับต้องบอกว่าอูดิเนเซ่มาเจอกับเวโรนาที่บ้านเนี่ยพวกเขาชนะออกไปแค่ครั้งเดียวเองนะครับจาก10นัดหลังสุดแล้วก็แพ้ซะเป็นส่วนใหญ่อูดิเนเซ่ส่วนใหญ่จะเอาชนะ เวโรนาในบ้านนะครับเกมเยือนเจอเวโรนาไม่เท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขามาเยือนเวโรนาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแพ้เวโรนาถึง4ประตูต่อสูและบอลทุ่ใหญ่ออกคู่นี้เป็นอันเดอร์นะครับก็พิจารณากันด้วยเอเชียใ mm hmm. นแเป็นเวโรนาที่มักจะทําได้ดีกว่าในบ้านนะครับพวกเขาเก็บเงินได้ถึง5ครั้งแล้วก็อีก5นัดก็หลุดไปนะครับ ต้องบอกว่าเวโรนาดดูการน,นี้ถึงแม้ว่าเอเชียแฮร์รคปพวกเขาจะเอาชนะทําเงินจากทีมยันอุดิได้มากขนาดไหนแต่ว่าฟอร์มปีนี้เนี่ยถือว่าเวโรนายังทําได้ไม่ดีนะครับสินัดหลังสุดชนะแค่2ครั้งเสมอ2แพ้ไปถึง6เกมเลยแล้วก็เอเชียแฮน์รแคปหกแนัดหลังสุดทําเงินได้แค่ครั้งเดียวก็คือเกมที่เฉือนซามโดลีไป2ประตูตอนห เวลาหน้าเกมเล่นในบ้านขนาดเจอบารีนะครับยังแพ้บารีมา1-4เจอนาโปลีแพ้มา2-5เจออาตตาลันตาแพ้มา0-1จะชนะซามโดเรียแค่เกมเดียวก็คือ2ประตูตอนหในวันที่4กันยายนอ่ากันยายนที่ผ่านมานะครับและ2เกมล่าสุดเจอลาซิโอฟิออเรนตินาเกมเยือนแพ้มา2นัดติดรวมเสียประตู4ลูกยังทำสกอร์ไม่ได้ในขณะเดียวกันอูริเนเซ วันนี้ฟอร์มเดือดสุดๆนะครับ10นั้นหลังสุดพวกเขาเอาชนะได้6ครั้งเสมอ1มีแพ้3นะครับเอเชียนี่ครับ5เกมหลังสุดทำเงินได้5เกมลวดเลยนะครับยิ่งเกมล่าสุดเล่นในบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานมา3ประตูต่อ1นก่อนนั้นไปเยือนซัสซาโรชนะมา1ประตูต่อ3แล้วก็เล่นในบ้านอีก2ครั้งเอาชนะทั้งฟิเออร์เดน่ามา1ประตูต่อ0ูแล้วก็ชนะ โรม่ามา4ประตูต่อ0ฟอร์มใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เอเชียดีแคต้องบอกว่าอูดนะินเนเซ่เนี่ย4 5นั้นลังสุดเรเปิดมาเสมอเนี่ยพวกเขาทําเงินได้นะครับทำได้2ครั้งเสมอ2แล้วก็หลุดไป1หนในขณะเดียวกันเวโรนาเรตเสมอ5เกมหลังสุดทําเงินไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมจึงขออนุญาตเชียร์ทีมเยือนอูดินเนเซ่ด้วยประการทั้งปวงครับคู่ถัดมานะครับ เป็นไอ p r แลนด์พ e เมลีเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับวันนี้เชลบอนจะพบกับเซนต์แพทริกแอตแลนติกนะครับเลดเปิดมาทีมเยือนเซนต์แพทริกมาตอบปอเลยนะครับโอเวอร์เดอร์อยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะฮะเชลบอนอยู่อันดับเจ็ดนะครับมี35แต้มพวกเขาเล่นไป30นัด ชนะ9เสมอ8แพ้ไป13นัดนะครับในขนาดประการเซนต์แพทริกอยู่อันดับ4มี51แต้มเล่นไป30นัดชนะ15เสมอ6แพ้9นะครับดูดีกว่าเซนต์แพทริกเกมเย่าเกมเยือน10นัดหลังสุดทั้ง2ทีมเจอกันต้องบอกว่าเชลบอนยังกินเซนต์แพทริกไม่ได้ขาดนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ1แพ้ถึง5แล้วก็เคยทำเงินได้5ครั้งจาก10นัดหลังสุด ก็ถือว่ายังพูดยากนะครับเชลบอลนั้นล่าสุดไปเฉือนชนะเซนต์แพทริกมาถึงบ้านเลยนะครับ1ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นก็พลัดกันนะครับเซนต์แพทริกมาเยือนเชลลบอลในเดือนกุมภาพันธ์ถล่มมา3ประตูต่อ0นะครับเซนต์แพทริกผมมองว่าวันนี้ดูดีกว่านะครับเชลบอลสินั้นหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3เกมนะครับทำเงินได้ทั้งหมด5ครั้งจาก10นัด หลังสุดเกมล่าสุดเชลบอลไปเยือนฟินฮาฟที่บ้านฟินฮาร์ฟเสมอมา1-1วันนั้นเลสเสมอนะครับกับก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านเจอแชมร็อกโรวอร์ลองครึ่งครบลูกก็ยันเสมอมา0-0แล้วก็ถล่มโบฮีเมียนมา3-0 3 03, าเกมหลังสุดเชลบอลถือว่ายังทรงๆอยู่นะครับก็เริ่มกลับมาแล้วหลังจากที่ถล่มโบฮีเมียนมาแล้วก็มายันเสมอทั้ง2ทีมวันนี้ เล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวมาวัดกันเนื่องจากเชลบอสเติในบ้านใช้ได้เคยแพ้แค่2จาก10นัดเท่านั้นเองแล้วก็เป็นบอลทำเงินในบ้านด้วยนะครับในขณะเดียวกันเซนทริกเกมล่าสุดพาย้กับเดอรดีซิตี้มาศประตูต่อ1คาบ้านเลยนะครับแต่ว่าเกมเยืยน rix, อนเซนทริกยังไว้ใจได้อยู่นะครับต้องบอกว่า 8นัดหลังสุดชนะ4เสมอ3มีแพ้เกมเดียวแล้วก็ทำเงินได้4ครั้งเลยต้องบอกว่าคู่นี้เป็นเกมสูสีนะครับทั้งเชลบอลแล้วก็เซนต์แพทริก ต้องบอกว่าเลดเปิดมาเซนเมทริกมาต่อบปอ,อย่างไรผมก็ต้องให้เชีย์เจ้าบ้านเชีย์บอลด้วยประการทั้งปวงครับคู่ถัดมาลาลีกาสเปนเวลาตี2นะครับลายโยบายเยก,กาโนจะพบกับเอลเช่เลดเปิดมาวันนี้เจ้าบ้านเป็นลายโยเลดต่อครึ่งลูกนะครับมีหลายขึ้นไปเป็นครึ่งควบลูกโอเวอร์เดอร์อยู่ประมาณ2ลูกควบ2ลูกครึ่งลายโยเจ้าบ้านอยู่อันดับ12นะครับมี7แต้มเล่นไป6นัด ชนะ2เสมอ1แพ้3เกมในขณะในกันเอลเช่เล่นไป2เล่นไป6นั้นเหมือนกันอยู่อันดับ20มีแต้มเดียวนะครับยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้5และวันนี้มาเยือนรายโยในบ้านด้วยจัดรอบหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันครับแต่ว่าสถิติเอลเช่ดูดีกว่ารายโยเยอะเลยนะครับพวกเขาทีมเยอะนะือนนี่ยต้องบอกว่าเอาชนะรายโยได้ถึง6ครั้งนะครับเสมอ 2. แล้วก็แพ้ลายโยในบ้านลายโย่ย2ครั้งนะครับ ในบ้านลายโยไม่ค่อยพลาดน,นะครับถึงแม้จะมีแพ้บ้างแต่ว่าก็สกอร์ใกล้เคียงกันทําเงินเหมือนกันนะครับลายโย5เกมหลังสุดทําเงินได้3ครั้งจากการพบกับเอลเช่ถือว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันเหมือนกันลายโยต้องบอกว่า10นั้นหลังสุดท,ทั้งเย้าทั้งเยือนทุกรายการชนะ3เสมอสแพ้4นะครับเกมล่าสุดพึ่งแพ้ให้กับฟูเอลลบาร์ดามาแต่ว่านี้ผมไม่นับเนื่องจากมันเป็นสึก เป็นเกมครา f เฟลลี่นะครับแต่ว่าลาโยเนี่ยไปเยือนแอตแลนติกบินเบามาแพ้มา3-2ในบ้านพวกเขาก็เก็บช,ะชนะได้นะครับชนะบาลนเซียมา2-1จะมีแพ้กับมายยก้าเท่านั้นเองนะครับก็คือแพ้มายยก้าในบ้าน0ประตูต่อ2แต่ว่าเริ่มกลับมาแล้วนะครับสำหรับลาโยผมยังชอบอยู่นะในบ้านซึ่งทีมเยือนเอลเช่มันทีมบว้ยนะครับ10นัดหลังสุดชนะ2เองเสมอ1แพ้ไปถึง7 ห้าเกมหลังสุดยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับเสมอหนึ่งแพ้สี่ถือว่าเป็นทีมแจกเงินอย่างแท้จริงนะครับสำหรับเอลเช่เกมล่าสุดเพิ่งบุกไปพ่ายบาเซลนามาสามศูนย์ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านแพ้ให้กับแอตติกบินเบามาหนึ่งสี่แพ้บายาเลยเอา 4. สี่ศูนย์นะครับแพ้มาเรื่อยเลยจะมียันเสมออัลมเรียแค่เกมเดียวก็คือหนึ่งประตูต่อนหนึ่งต้องบอกว่าเลดลายโยพวกเขาต่อครึ่งลูกต่อสปอร์ต่อเส,สมอเมื่อไรเนี่ย ทำเงินได้ถึง4จาก5นัดหลังสุดนะครับในขณะเดียวกันเอลเช่เลดลองครึ่งลูกทำเงินได้3ครั้งจาก5นัดหลังสุดวันนี้ผมชอบลาโยบายกาโนครับเล่นในบ้านแข็งแร่งกว่าชื่อชั้นดีกว่าเก็บชัยชนะได้บ้างแล้ววันนี้เล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์น่าจะเป็นทีเด็ดให้ต่อลาโยบายกาโนได้ครับครึ่งลูกคู่สุดท้ายครับเป็นศึกพรีเมียลาลีก้าอ่ของประเทศโปรตุเกสเ,เป็นมาริติโมวันนี้จะพบกับ คาซาเพียเอซีนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่ที่คาซาเพียเอซีดูดีกว่านะครับวันนี้ถึงแม้ว่าเลทจ,จะเปิดมาเสมอก็จริงแต่ว่าพวกเขาน้ำนี่เหนือกว่านะครับน้ำแพงกว่าโอเวอร์เดอร์อยู่ประมาณสัก2ลูกควบ2ลูกครึ่งมาริติโมอยู่อันดับ18เลยไม่มีแต้มเลยนะครับถือว่าบวยอย่างแท้จริงเล่นไป7นัด ยังไม่ชนะแล้วก็ไม่เสมอเลยนะครับแพ้7ครั้งรวดเลยทําประตูได้แค่4ประตูเสียไปถึง22ประตูในขณะเดียวกันคาซาพีเอซ c วันนี้อยู่อันดับ6มี14แต้มเล่นไป7นะัดชนะ4เสมอ2มีแพ้เกมเดียวนะครับมี14แต้มถือว่ายังทรงๆนะครับพวกเขาเคยเจอกันครั้งเดียวนะครับที่บ้านคาซาพีเวันนั้นทำอะไรกันไม่ได้ยังเสมอมา0ประตูต่อศน,นะครับมาริติโมถือว่าเป็นบอล แจกเงินนะครับ10นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้7แล้วก็เป็น7นัดที่แพ้เอเชียนแฮนดิแคปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเยือนเบนฟิกา้านัดล่าสุดแพ้มา5 0ก่อนกลับมาเล่นในบ้านเจอกิววิเซนเต้แพ้มา1ประตูต่อ2แต่ว่ามาลิติโมะประมาณไม่ได้นะครับพวกเขาเกมที่เจอเลย ทีมที่ไม่ใช่เป็นยักษ์ใหญ่อย่างเบนฟิก้านะพวกเขาทําประตูได้ด้วยนะครับแต่ว่าเจอทีมใหญ่ๆแล้วก็เล่นเกมเยือนน่ะมักจะแพ้ลุยเลยนะครับขนาดเบนฟิก้าต่ออยู่2ลูกคร่งลูกครึ่งเนี่ยยังยิงถึงเลยนะครับอ๋อแล้วก็เป็นบอลโอเวอร์ต้องจําไว้ด้วยนะครับตรงนี้คาซาพิเอซีสินั้นหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดเฉือนเาชนะฟามาลีคามา1 0แล้วก็ไปเยือน อ่าปากอสเดอ,เอร์เฟรเลล่าเฉือนมา2ประตูต่อ3นะครับคาซาเพียต้องบอกว่าพวกเขา5นัดหลังสุดใช้ได้นะครับชนะ4เสมอ1มีเอเชียฮดิกับ10เกมหลังสุดเข้าไป8ครั้งเลยนะครับและเลตต่อไม่แพงนะครับเลตต่อไม่แพงเลตต่อเสมอเลตต่อครึ่งลูกเลตต่อปอต้องบอกว่าคาซาเพียทำได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คฮูสกอร์บ้างวันนี้ฮูสกอร์ให้คาซาเพียเฉือน10 เช่นเดียวกับผมเลยนะครับผมมองว่าเลทเปิดมาเสมอเนี่ยวันนี้ยังไงก็ต้องอยู่ทีมที่ฟอร์มดีกว่าให้เชียร์ไปที่คาซาเพียเอซีเป็นทีเด็ดคู่สุดท้ายเวลาตี2องประจําวันนี้ครับเป็นไงกันบ้างนะครับทีเด็ดวันนี้ถือว่าเป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ในลีกหลักเยอะนะครับจะมีแค่คู่แรกแล้วก็มีเซราอิตาลีแล้วก็คู่ลาโย่เท่านั้นเองนะครับ แล้วเรามาทวนกันบ้างนะครับว่าวันนี้ผมให้อะไรกันไปบ้างเวลาตีสองนะครับเลเตอร์ซิตี้วันนี้ต่อเลเตอร์ครึ่งลูกนะครับเป็นคู่แรกเลยคู่ที่สองศึกเดนมาร์กนะครับชอบนอตเยแลนด์นะครับให้ต่อน er อตเยแลนดพอคู่ที่สามชอบ IFK วานาโมนะครับเป็นบอลออสเวนคารเลตต่อเสมอนะครับคู่ที่สี่ยังอยู่ในออสเวนคารอยู่นะครับ ชอบทีมเยือนอย่างเอลบอชให้ต่อเอลบอชเสมอนะครับคู่ที่5เซเลอาอิตาลีชอบทีมเยือนอูดิเนเซให้ต่ออูดิเนเซเสมอนะครับคู่ที่6ไอร์แลนด์พิมเมลิกตีหนึ่งี่สิชอบจอบ,บานเชลบอลครับต่อเชลบอลปอนะครับคู่ที่7ลาลิกาสเปนชอบลายโยบาเยกกโนให้ต่อลายโย,ายโครึ่งลูกครับและคู่สุดท้ายให้ดูไปที่ศึก ปรีมาลาลีก้าปรตุเกสน,นะครับวันนี้ชอบทีมเยือนคาซาเพียเอซีให้ต่อคาซาเพียเอซีเสมอครับทั้งหมดเป็นทีเด็ดประจำวันนี้นะครับ8คู่ยังไงฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับวันนี้เจอกันวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ